สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานโอ้ไม่ว่างเลยครับไม่ว่างจริงๆแล้วก็เวลาไปหยอดก็มันก็เจอแต่วิธีหยอดเดิมๆก็เลยไม่ได้อยากถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้มาแปลงแทงน้ำนะแปลงแทงน้ำนะครับข้าวโพดเนี่ยยังไม่ได้ให้น้ำเลยนะครับอ้อให้ไปครั้งแรกนะครับแล้วก็ฝนตกแล้วก็ยังไม่ได้ให้เลยเห็นไหมดินขาวเลยเดี๋ยวจะวางน้ำหยดนะครับยังไม่มีเวลาเนี่ยอันนี้ข้าวโพดเดือนหนึ่งวันนี้วันที่ข้าวโพดประมาณ37-38 วันนะครับก็ประมาณเพียงคอแหละนะครับเพียงอกอันนี้แปลงแทงน้ำนะครับนี่แทงน้ำอยู่นู่นเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแปลงเนี้ยเป็นแปลงที่ให้น้ำแล้วโดนฝนนะครับเนี่ยมันก็จะออกไม่เขียวแต่ถ้าเป็นฝั่งโน้นที่มันยังไม่ได้ให้น้ำแล้วฝนตกนะครับฝั่งโน้นมันจะเขียวนะครับก็หลังจากที่ใส่ปุ๋ยได้เสร็จนะครับแล้วก็พรมปุ๋ยไปอีกนิดหน่อย15 ไร่ใส่ไป5 ลูกแล้วเดี๋ยวให้น้ำนะครับเดี๋ยวจะวางน้ำหยดล่องเป็นล่องก็จะเดินหว่านนะครับหว่านให้ทั่วแล้วก็เดินหยดให้ชุ่มนะครับถ้าทำอย่างนี้ก็ต้องใช้21อย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็16ถ้าใช้ยูเรียมันไม่ได้มีประโยชน์นะครับยูเรียไปคนในถังสูบเข้าไปในเครื่องดีกว่าครับประมาณนั้นอันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าปุ๋ยเป็นยังไงให้ปุ๋ยกี่รอบให้น้ำหรือยังนะครับอัปเดตแปลงแทงน้ำนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ดูท่านผู้ชมอ่ะดูต้นข้าวโพดของท่านให้ดีนะครับคือก่อน50 วันเนี่ยเอาให้เนี้ยไปเลยนะอย่างบางคนเนี่ยเห็นแค่นี้อันนี้ประมาณ37 วันนะครับเดี๋ยวประมาณสัก45นะครับ45ไม่ถึง50 วันนะผมต้องหว่านปุ๋ยอีกรอบนึงก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เห็นถึงความสำคัญการใส่ปุ๋ยในขั้นตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราไม่ต้องรอให้ดอกมันโอดอกมันโผล่เนาะเราสามารถซัดปุ๋ยไว้ก่อนได้เลยนะต้นเขาจะใหญ่จะแบจะบานนะครับประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามกันเอานะครับว่าต้นมันแบไหมมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแลนะไปแล้วไงนะครับรบกวนนิดนึงก็ดูเอานะครับตอนนี้หลังจากที่เราโดนฝนนะครับทำยังไงอ่ะ1เลยนะครับความสำคัญที่ผมบอกในหลายๆคลิปนะครับการปรับพื้นที่ถูกไหมการเล็งเห็นว่าความหมายของการปรับพื้นที่มันเป็นยังไงนะครับความหมายของระดับน้ำมีโคกเป็นแอ่งมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมองข้ามถึงเราให้น้ำเนี่ยผมมาบอกเลยว่าเพิ่งให้น้ำเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นตก4 วันติดอะตกแบบตกอะจนมันออกจะเหลืองๆนะครับแต่ว่าเราปรับพื้นที่แล้วน้ำมันไหลได้ออกได้ดีนะครับซึ่งมันก็จะอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยนะประมาณนั้นนะครับพวนนะก่อนพวนใส่อินทรีย์ไร่ลูกครับแล้วหลังจากนั้นเราให้น้ำเสร็จใส่ปุ๋ยนะครับผมรู้สึกว่าผมจะพรมยูเรียไป3 ลูกนะครับ15 ไร่นะอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะหลังจากนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวจะเอา21มาพ่นนะครับ15 ไร่อยู่ประมาณสัก6-7 ลูกพอเลยนะครับพอแล้วพอแค่นี้พอเราไม่ได้มีทุนที่จะอัดขนาดนั้นลงทุนมากก็ได้มากถูกไหมถ้าลงทุนมากไม่ได้น้อยมันได้น้อยมันก็จะผิดกันซึ่งเราก็เอาลงทุนพอดีนะครับ7-2 ตันก็พอจะให้เป๊ะเช้งกระเดะมันก็ต้องรอให้ฝนไม่มีแล้วมันก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าปลูกไปแล้วฝนก็เนี่ยฝนก็มาเอาอีกอะฝนก็นำมาอีกแล้วเวลายังไม่ให้น้ำมาฝนไม่ตกหรอกแต่เราให้น้ำเมื่อไหร่ใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ฝนตกมาเมื่อนั้นแหละนะครับอากาศก็จะเป็นแบบนี้เ
ราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งที่มันเป็นนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ได้วะ2,500 2,700เราสภาพอากาศมันเป็นใจไหมครับอย่างแปลงนู้นก็เหมือนกันแปลงต้นสักนะครับเริ่มเหลืองแล้วผมก็แก้พอมันแก้มันหายเหลืองมันเขียวเสร็จมันต้นมันก็ไม่ใหญ่อายุมันออกดอกแล้วมันก็ผอมสูงแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้ไร่ละ2 ตันมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้เราก็จะมองว่าทำยังไงให้มันเกิดกำไรแค่นั้นเองนะครับลงทุนยังไงโน่นนี่นั่นนะครับแต่แปลงนี้ก็พอใช้ได้นะครับดีเลยล่ะแปลงนี้นะครับแล้วก็มาดูหญ้ามันมีไหมมันรกไหมมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยอันนี้ข้างในนะครับดูข้างในนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยข้างในนะครับมองไปดิเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเล็งเห็นว่าเรามาถูกทางแล้วนะเราทำยังไงให้มันไม่มีหญ้าทำยังไงให้มันมันสวยมันเนียนดีต้นมันอวบอ้วนต้นมันแบนะครับเนี่ยสังเกตไหมครับว่าใบล่างมันเหี่ยวมันตายมันแดงมันเหลืองมันเป็นเพราะว่าสำลักน้ำมาก่อนคือให้น้ำเสร็จปุ๊บฝนกระหน่ำเลยนะครับแต่ถ้าน้ำหยดเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับก็อันนี้ก็คือน้ำราดเนาะมีข้อดีข้อเสียครับทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียเหรียญย่อมมี2 ด้านเสมอทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับเราทำเนี่ยมันต้องมีข้อดีข้อเสียการที่เราฉีดยาคุมการที่เราใส่ปุ๋ยเคมีหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ตามมันทั้งมีข้อดีและมีข้อเสียนะครับเราจะเอาตัวไหนทั้งดีทั้งร้ายรวมมามิกกันทำให้เกิดผลดีมากที่สุดนะครับแค่นั้นเองเนี่ยทำยังไงให้มันต้นมันมันอวบมันอ้วนมันแบทุกต้นเลยนะครับเนี่ยต้นมันแบอย่างเงี้ยทำให้ต้นมันแบมันอวบมันอ้วนทุกต้นทั้งในทั้งนอกด้วยไม่ใช่ว่าอยู่แต่ขอบมันต้องอยู่ตั้งข้างในด้วยทั้งนอกด้วยนะครับดูด้วยว่ามันเป็นยังไงมันระยะนะครับบอกดูระยะไม่ใช่ว่าข้างนอกใหญ่ข้างในมันหลิมเล็กสูงเขียวนะครับดูด้วยนะครับท่านผู้ชมสังเกตเข้าไปดูข้างในนะเข้าไปดูข้างในกลางๆนะครับว่ามันต้นมันใหญ่อวบดีไหมถ้ามันไม่อวบไม่ใหญ่นะครับใบไม่พึงเขียวอย่างเดียวผอมสูงแสดงว่าระยะเราไม่ได้แสดงว่าปุ๋ยรองพื้นเราไม่ถึงปุ๋ยที่เราใส่รอบแรกรอบสองไม่ถึงฮอร์โมนเราไม่ถึงเราดูแลไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนครับวิธีทำยังไงข้าวโพดเลื้อทำยังไงข้าวโพดอันนู้นทำยังไงข้าวโพดอันนี้ทำยังไงไม่ใช่ว่าเราจะปลูกอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดผลกำไรหรือเปล่านะครับมันก็ไม่เนาะเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยใส่น้ำเลยนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะวางน้ำหยดแล้วจะมาถ่ายให้ดูนะครับก็ต้องวางแหละเพราะว่ามันให้น้ำไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะไปเข้าป่าอ้อยนะครับเนี่ยมันจะไปเข้าป่าอ้อยเห็นไหมข้างหลังนู่นแล้วมันจะเกี่ยวอ้อยมันจะตัดอ้อยไม่ได้รถ6 ล้อรถ10 ล้อมันจะเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้มันก็จะยาวนะครับผมอยากจะตัดแล้วก็จะทำแปลงทำข้าวโพดสักทีนะครับเนาะประมาณนั้นนะอันนี้ก็แปลงแท้งน้ำนะครับก็ฝั่งนู้นสวยกว่านะครับเนี่ยข้างในนู้นนะสวยคือมันเขียวกว่านี้ครับก็ประมาณนั้นครับแต่ต้นสาก็จะออกเหลืองหน่อยกำลังแก้นะครับกำลังใส่น้ำอันนั้นน้ำราดได้เดี๋ยวนี้จะวางน้ำหยดนะครับเดี๋ยวรอเวลาก่อนสัก 3-4 วันมาถ่ายให้ดูนะครับก็ใครสงสัยยังไงก็ติดตามเอาละกันแล้วก็โทรมาสอบถามหรือทางไลน์ก็ได้นะครับตอนนี้ร้านที่ไซงามนะครับอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีทั้งฮอร์โมนปุ๋ยนะครับมาแล้วครับมาวันนี้แหละเพิ่งมานะครับวันนี้วันที่9นะครับเพิ่งมาไปพบปะพบเจอกันได้นัดได้นะครับหรือก็ยังไงก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ